โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วสังกัดเทศบาลนครแม่สอดจัดงานเกียรติแก้วกสินานุสรมุทิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการค่ะที่หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วสังกัดเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นายพิรมทองคุ้มรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมกับนางวาสนาเบ้านีรองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะผู้บริหารโรงเรียนคณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดงานเกียรติแก้วกสินานุสรณ์มุทิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการประจำปี2562โดยมีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลเครือข่ายชมรมผู้ปกครองโรงเรียนร่วมเป็นเกียรติแก่ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ที่ท่านได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังความคิดกำลังใจในการแก้ปัญหาต่างๆตลอดจนได้ฟันฝ่าอุปสรรคและปัญหาต่างๆนานาประการในช่วงของการรับราชการครูแต่ท่านก็สามารถฝ่าพ้นอุปสรรคและปัญหาต่างๆจนทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของท่านบรรลุความสำเร็จด้วยดีเสมอมานับเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการครูมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอดทนอุทิศตนและเสียสละเป็นระยะเวลายาวนานนำมาซึ่งความสำเร็จอันก่อให้เกิดคุณประโยชน์โดยส่วนรวมแก่โรงเรียนเทศบาลสังคมและประเทศชาติทางโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วเห็นถึงความสำคัญจึงได้มีการจัดงานเกียรติแก้วกสินานุสรณ์มุทิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณแสดงมุทิตาจิตและเป็นเกียรติแก่นางเกตมาศจินตนธรรมข้าราชการครูที่รับราชการมาจนครบเกษียณอายุราชการประจำปี2562ของโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วแบบนี้